ีนี้พอแบบดูก็อตจบแล้วก็เลยจะไปดูยูนิคอร์นทีนี้ดูยูนิคอร์นไปนิดนึงอ่ะแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเพราะมันก็มีกันดั้มบางภาคที่ก่อนเราไม่ได้ดูไงก่อนเราก็เลยแบบถ้างั้นดู0079แล้วกันกลับไปดู0079ใหม่เพื่อที่จะเรียงภาคไปเลยไง0079ออริจินไล่มาไล่แบบไล่ภาคมามันต้องเป็นอะไร0079ออริจินสวัสดีคุณศิวกรนะคะแล้วก็0800080หรืออะไรป่ะใช่ป่ะ0080อะไรสักอย่างอ่ะก็คือจะดูจะค่อยดูไล่ภาคมาจริงๆมันก็มีหลายภาคที่ดูไปแล้วหลายภาคที่ดูไปแล้วแล้วก็บางภาคยังไม่ได้ดูบางภาคก็ลืมไปแล้วก็เลยมานั่งเรียงนั่งดูรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเการัฐที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะทีนี้พอแบบดูก็อตจบแล้วก็เลยจะไปดูยูนิคอร์นทีนี้ดูยูนิคอร์นไปนิดนึงอ่ะแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเพราะมันก็มีกันดั้มบางภาคที่ก่อนเราไม่ได้ดูไงก่อนเราก็เลยแบบถ้างั้นดู0079แล้วกันกลับไปดู0079ใหม่เพื่อที่จะเรียงภาคไปเลยไง0079ออริจินไล่มาไล่แบบไล่ภาคมามันต้องเป็นอะไร0079ออริจินสวัสดีคุณศิวกรนะคะแล้วก็0800080หรืออะไรป่ะใช่ป่ะ0080อะไรสักอย่างอ่ะก็คือจะดูจะค่อยดูไล่ภาคมาจริงๆมันก็มีหลายภาคที่ดูไปแล้วหลายภาคที่ดูไปแล้วแล้วก็บางภาคยังไม่ได้ดูบางภาคก็ลืมไปแล้วก็เลยมานั่งเรียงนั่งดูแต่จริงๆอ่ะกันดั้มจริงๆอ่ะมันเป็นการ์ตูนสงครามคือในสมัยก่อนการ์ตูนกันดั้มอ่ะมันเป็นการ์ตูนสงครามแล้วมันก็แบบค่อนข้างมีความรุนแรงนะคือถ้าพูดตามตรงจริงๆคือในสมัยก่อนนะมันเป็นการ์ตูนสงครามแล้วมันค่อนข้างมีความรุนแรงมันแบบอย่างในตอน0079อย่างเงี้ยแบบยิงกันกระเด็นกระดอนอามูโร่นี่คือแบบกระโดดแบบเอาหอกแทงเข้าไปในห้องเครื่องอ่ะมันจะเป็นแบบว่ากันดั้มพวกแบบหุ่นยนต์จะของในกันดั้มอ่ะส่วนใหญ่ห้องเครื่องมันจะอยู่ตรงอกใช่ป่ะก็คือเสียบเข้าไปในอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบฉากแบบตบตีกันแบบตบกันพัวเผาโฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแบบถือว่ารุนแรงระดับนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีฉากที่อย่างเช่นมันจะมีฉากนึงที่ตอนที่ผู้หญิงอ่ะแฟนเพื่อนชาชื่ออะไรนะผมม่วงอ่ะที่ชาหลอกให้ไปตายอ่ะใช่ไหมมันก็จะมีแบบฉากนึงที่ผู้หญิงคนนั้นเขามาแก้แค้นอ่ะแล้วเขาก็จะมาฆ่าอามูโร่แก้แค้นแล้วเขาก็เหมือนจะแบบจะเอาปืนยิงอามูโร่แล้วทีนี้เหมือนจำไม่ได้ว่าท่าไหนแล้วก็ล่วงลงมาล่วงแบบเหมือนยืนอยู่บนยานแล้วก็ล่วงลงมาแล้วก็ในการ์ตูนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เซ็นเซอร์อะไรเยอะคือแบบร่วงก็คือแบบเป็นฉากผู้หญิงอะร่วงลงมาแล้วก็หัวทิ่มพื้นอะคือเห็นเลยว่าแบบร่วงลงมาแล้วก็หัวปอกพื้นอย่างเงี้ยเลยอะหัวทิ่มลงมาที่พื้นแล้วแบบปอกลงพื้นหัวลงก่อนแล้วก็ตายอะประมาณเนี้ยคือเหมือนถือว่าเป็นการ์ตูนมันเป็นการ์ตูนสงครามที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ตอนหลังอะมันก็คงแบบในเขาเรียกอะไรในการ์ตูนตอนหลังๆอะมันก็เริ่มมีการแบบว่าหลบมุมกล้องมั่งใช้เสียงแทนมั่งใช้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันไม่ดูแบบโหดร้ายเกินที่แบบเหมือนที่ผู้หญิงล่วงลงมาแล้วหัวปอกพื้นอ่ะหัวกระแทกพื้นตายโชว์อะไรแบบเนี้ยมันก็เริ่มแบบมีการแบบว่าแบบล่วงลงมาแล้วอาจจะเป็นแบบภาพตัดลงมาแบบ
นอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เห็นว่าแบบโอ้โหร่วงลงมาแล้วหัวปอกลงไปที่พื้นตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูโหดตายเกินนะเขาก็เลยมีการตัดแต่จริงๆอ่ะมันก็ถามว่ามันรุนแรงไหมมันก็โหดนะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ